ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ค่ะที่เรียกว่าเป็นตัวเด็ดมากๆของกิฟเฟอรีนค่ะพี่ตั้มค่ะที่จะมาช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเหงือกของเรานะคะที่บางคนเนี่ยอาจจะลืมเขาไปแล้วเพราะว่าเป็นส่วนแบบเล็กๆอยู่ในร่างกายเรานะคะแต่ว่าเขาสำคัญอย่างยิ่งอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะพอเราพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะเธอคนนี้ก็ปรากฏกายมาอยู่กับเราแน่นอนครับเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้นี่แบบว่าเอ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าแอบมีบางตัวเนี่ยที่เราใช้อยู่เป็นประจำแต่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าไปช่วยดูแลสุขภาพเหงือกเราด้วยค่ะวันนี้น้องเป้มีอะไรมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้บ้างใช่ครับค่ะสุขภาพเหงือกของเรานะคะก็จะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับเหงือกอยู่หลายๆโรคด้วยกันนะคะแน่นอนเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ตอนประถมว่าถ้าเราขาดวิตามินตัวหนึ่งเขาก็ทำให้เราเลือดออกตามไรฟันหรือว่าสุขภาพเหงือกเราไม่ดีหรือว่าเกิดโรคที่เรียกว่าลักกะปิดลักกะเปิดใช่แล้วนะคะนั่นก็คือวิตามินซีนี่เองนะคะผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีนมีหลายตัวมากที่ช่วยในการเสริมวิตามินซีให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกูต้าเคอร์คูมา CE อ๋อพวกนี้ก็นับด้วยใช่ไหมนับถ้าอย่างนั้นเกรฟ CE ก็ได้เกรฟ CE ได้มีอะไรอีกเคอร์คูมา CE นะคะมีอยู่เยอะมากมายคอลลาฟิล CO มีวิตามิน C มีตัว C แล้วก็ใช่สเตซีมาได้ได้แต่ว่าไม่เข้านะไม่เข้าฝ่ายที่เหงือกนะอันนั้นสเตซีมาร์กนั่นอ่ะเสริมวิตามินซีบำรุงผิวไปก่อนต้องแยกนะคุณผู้ชมค่ะเป็นซีเหมือนกันค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นสามารถดื่มได้แล้วก็ดื่มได้ทุกวันดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินซีนั่นก็คือแอคติจูอิสนี่เองนะคะอันนี้ง่ายก็รู้แล้วคือเห็นเป็นส้มเห็นสีส้มปุ๊บเรารู้ปิ้งขึ้นมาทันทีเลยว่ามีวิตามินซีแน่นอนครับใช่นะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมคือแน่นอนเราใส่รสชาติให้เป็นเหมือนน้ำผลไม้นะคะแล้วเราก็ใส่วิตามินซีเข้าไปนะคะคิดเป็นวิตามินซีประมาณ60มิลลิกรัมนะคะมีคนถามแป้ว่าอยากกินวิตามินซีเยอะๆจังเลยเห็นคนอื่นเขากินเป็น500มิลลิกรัมก็มีเป็นพันมิลลิกรัมนะคะของกิฟเฟอรีนทำไมไม่มีอย่างนั้นบ้างนะคะเนื่องจากว่ากิฟเฟอรีนเรานะคะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งทางอย.เนี่ยค่ะเขากำหนดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะสามารถใส่วิตามินซีได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะก็จะมีกำหนดมาให้ไม่ให้เกินเท่านั้นเท่านี้วันหนึ่งคนเราควรรับวิตามินซีสักเท่าไหร่น้องเต้ก็สามารถรับได้สูงสุดถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะคือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเคสพิเศษจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาชีวิตประจำวันเราก็รับประทานอาหารด้วยนะมันก็มีวิตามินซีคือเราไม่ได้กินวิตามินซีแบบเป็นเม็ดๆอย่างเดียวไงเราก็ต้องได้รับจากอย่างอื่นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานเสริมเข้าไปพวกนี้เนี่ยคือมดมองว่าเราควรจะได้รับจากหลายๆแหล่งอะอาหารด้วยอาหารเสริมด้วยอะไรต่างๆนานาที่เราจะรับประทานเข้าไปบางทีเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเขาในปริมาณที่เยอะมากเนื่องจากว่าวิตามินเราต้องการแต่ว่าไม่ต้องเยอะอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่เราต้องได้รับไปเยอะๆอย่างนั้นนะคะเขาจะจัดอยู่ในระดับของการที่เป็นยามีหวังผลในการรักษาโรคนะคะแต่ถ้าจะใช้ในการป้องกันธรรมดาชีวิตประจำวันของเรานี่แหละใช่ต่อสู้กับอนุมูลอิสระนะคะดูแลบำรุงเหงือกให้แข็งแรงนะคะอยู่ในปริมาณของอยู่ในปริมาณของวิตามินซีที่อยู่ในระดับของอาหารเสริมเนี่ยถือว่าพอแล้วและเพียงพอนะคะแล้วกลับมาที่แอตติจูสค่ะไอ้เจ้าแอตติจูสเนี่ยมันเป็นก็ว่ากันง่ายๆนะเป็นน้ำส้มถูกไหมน้องเป้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะเขามาอย่างนี้เป็นผงแน่นอนข้างในเป็นซองๆก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เราสามารถชงดื่มกับน้ำเย็นปกติได้เลยอ๋อน้ำเย็นได้ด้วยไม่ต้องน้ำร้อนเลยค่ะอ๋อละลายง่ายน้ำส้มเพราะว่ากินเย็นหรือเปล่าใครกินน้ำส้มร้อนไม่นึกว่าแบบกลัวว่ามันจะละลายยากไงต้องไปใช้น้ำร้อนก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องใช้น้ำเย็นก็ละลายใช่ไหมใช่ไปแนะนำเป็นน้ำเย็นดีกว่าเดี๋ยววิตามินซีเขาจะสลายไปถ้าโดนความร้อนกลัวไม่ละลายนี่อะไรละลายละลายแน่นอนเป้จะบอกเทคนิคเวลาเราชงอะไรแล้วไม่ค่อยละลายนะคะก็คือเวลาเรามีน้ำอยู่หนึ่งแก้วเราฉีกซองปุ๊บเราอย่าเทไปหมดเลยทีเดียวนะคะพอเทไปหมดเลยทีเดียวเนี่ยเขาก็จะเกิดการเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเราต้องค่อยๆโปรยให้กลับบ้านนี่เองแล้วอันนี้มดเอาไปสิพี่เอากล่องใช่อะไรนี่หนูจะเอากล่องหนูเอากล่องแล้วน้องเป้ต่อจ้ะเราค่อยๆเทไปไม่ใช่เททีเดียวมันจะได้ไม่เกาะเป็นก้อนใช่ค่ะเทคนิคในการละลายก็คือโปรยลงไปแล้วก็คนไปด้วยนะคะเขาจะละลายได้ง่ายขึ้นดูแม่บ้านแม่เรือนเข้าใจแล้วหนูก็เททีเดียวอ่ะพี่เอ้ยเททีเดียวพี่มดต้องคนนานกว่าเดิมอันนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นเป็นหนึ่งซองไหมนะคะก็คือหนึ่งแก้วจำง่ายๆแก้วก็คือแก้วปกติที่เราทานน้ำเนาะพี่ตั้มเนาะนะคะก็สามารถรับประทานได้
มดว่าอันนี้มันทานได้ทุกวันเลยอ๋อทานวันนึงได้เยอะๆด้วยเนาะพี่ตั้มว่ามาใช่ได้หรือว่าอย่างนี้ได้ไหมพี่สมมติว่าบ้านพี่ตั้มเนี่ยอยู่กันมีแฟนมีนู่นนี่นั่นหลายคนนะเราทานเป็นเยือกเลยแล้วก็แบบแช่ไว้ในตู้เย็นมีแฟนหลายคนเหรออ๋อใช่ไปนู่นละเดี๋ยวนี้มุกเธอละเดี๋ยวนี้นั่งรถนะเดี๋ยวนี้นะแจ๋วแจ๋วโอเคต้องระวังเลยนะสำหรับแฟนหลายคนนะเนี่ยนะคะนี่กลับไปเคลียร์เองอันนี้เรียกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วเด็กๆนะคือมดกำลังคิดภาพว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยพี่ตั้มบางทีน้องๆเนี่ยก่อนไปโรงเรียนเราก็ทานข้าวแล้วเนี่ยก็ทานอันนี้เหมือนเป็นน้ำผลไม้ได้เลยได้เหมือนกันครับผมนะคะสำหรับคนที่มีโรคเหงือกหรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคเหงือกก็ทานตัวนี้ได้เหมือนกันทานเยอะๆเราอ้วนไหมอะน้องเป้มีน้ำตาลคือเรารู้สึกเหมือนเป็นน้ำผลไม้มันไม่เหมือนน้ำเปล่านะคะก็คือเขามีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตาลที่น้ำตาลชนิดพิเศษนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็อาจจะให้ความหวานได้ในระดับนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเท่ากับชีสเค้ก1ชิ้นอ๋ออย่างนั้นน่ะจะทำให้อ้วนมากกว่าแต่พูดแล้วก็หิวนะชีสเค้กไม่น่าเลยนะเอ้ยอันนี้มันทานได้หลายอย่างอันนี้ทานคู่กับชีสเค้กก็อร่อยนั่นไงล่ะมดเคยเห็นเขาแบบผสมแบบเข้มข้นนิดนึงนะพี่ตั้มแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ปั่นให้มันเป็นเหมือนเกล็ดแต่ว่าต้องผสมเข้มข้นนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องไปผสมกับน้ำแข็งใช่ปริมาณน้ำน้อยลงหน่อยไม่ได้ต้องเพิ่มส่วนซองมากขึ้นก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้อันนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยคนไม่เป็นโรคเหงือกก็ทานได้เพราะมันก็ได้ประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคเหงือกก็มีวิตามินใช่นอกจากวิตามินซีแล้วก็มีวิตามินบีนะคะโฟลิกแอซิดแล้วก็มีใส่เข้าไปนะคะเรียกได้ว่าบำรุงสุขภาพทั่วร่างกายได้เลยทีเดียวแก้กระหายต่อสามในกลุ่มที่ทำงานก็น่าจะใช้ทานตอนระหว่างทำงานก็ได้เสริมสุขภาพด้วยเวลาหมดไปจัดงานจัดกิจกรรมมีตามออกไปเจอคนเยอะๆเนี่ยเอาตัวนี้ชงแล้วเสิร์ฟติดใจทุกคนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องรับแขกบ่อยๆเวลามีคนมาประชุมที่บ้านมาคุยงานกันที่บ้านเนี่ยโอ้โหตัวนี้นี่ที่ลืมพูดไม่ได้เลยคืออร่อยรสชาติก็อร่อยมากต้องลองทานรับรองติดใจทุกคนค่ะนะคะอ้าวกลับมาที่โรคเหงือกน้องเป้นอกเหนือจากวิตามินซีที่เราเสริมเข้าไปในเครื่องดื่มแล้วเนี่ยค่ะยังแอบเห็นมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพปากและฟันตั้งอยู่ตรงนั้น2ตัวครับค่ะเป็นยังไงล่ะ2คนนั้นนั่นก็คือยาสีฟันที่ช่วยในที่มีส่วนผสมของสารที่ช่วยในการดูแลเหงือกให้แข็งแรงนะคะแน่นอนทั้ง2ตัวนี้นะคะตัวมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านั่นก็คือ Bio Herbal Plus Toothpaste นะคะตัวไหนครับตัวนี้มั้ยใช่เลยตัวนั้นแหละ Bio Herbal Plus นะคะตัวนี้จะมีเห็นว่ามีสมุนไพรมีรูปนะมีรูปสมุนไพรเต็มเลยนะคะเราใส่สมุนไพรเข้าไปเพียบเลยค่ะครับที่สำคัญเราใส่ Stay C 50เข้าไปด้วยStay C 50อันนี้สามารถทานได้ไม่เหมือนกับตัว Stay C Mask ที่พี่มดเอาไปใช้นะคะนะคะไม่ได้อันไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยอันนี้บำรุงช่องปากแล้วเรียบร้อยใส่ลงมาอยู่ในนี้แล้วไม่ต้องกังวลนะคะดูแลเรื่องอะไรคะดูแลเรื่องของเหงือกโดยเฉพาะเลยค่ะเนื่องจากว่าสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนะคะเขาจะมีคุณสมบัติลดการอักเสบนะคะช่วยให้เหงือกแข็งแรง มีมากถึง11ชนิดเลยด้วยกันนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเวลาเรามีเชื้อแบคทีเรียอยู่เยอะๆอะค่ะพี่ตั้มหนึ่งเลยเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีกลิ่นปากออกมานะคะสองก็คือเราก็จะมีคราบของพลาคหรือว่าคราบของแบคทีเรียหรือหินปูนเนี่ยเกาะอยู่ที่ฟันของเรานะคะถ้ามันเกาะไปมากๆเข้าเนี่ยค่ะเขามักจะเกาะตรงรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกถ้าเขาไปเกาะอยู่เยอะๆเขาก็จะทำให้เหงือกเนี่ยร่นแล้วก็ทำให้เหงือกของเราไม่แข็งแรงพื้นที่ของเหงือกประมาณนั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็สามารถลดการสะสมของพลาคหรือคราบหินปูนพวกนี้ได้ด้วยนะคะแล้วความพิเศษของเขาอยู่ตรง Stay C 50เนี่ยแหละค่ะนะคะไอ้เจ้า Stay C 50มันเป็นวิตามินซีที่มีความคงตัวสูงมากนะคะเรานำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกได้ว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเราสามารถนำมาใช้กับในทั้งยาสีฟันในเครื่องสำอางต่างๆซึ่งมาดูแลเราได้ตลอดไม่หายไปแน่นอนแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะอาจจะเคยอ่านเจอหรือมีความรู้มาว่าวิตามินซีมันสลายเร็วมากใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ให้คุณผู้ชมมั่นใจเลยพี่ตั้มว่ามันอยู่กาลนานเทินนี่แหละเพราะมันเป็นสเตซีนะคะยังแอบเห็นมีอีกหนึ่งตัวด้านข้างค่ะน้องเป้ตัวนี้อะไรครับมาผมหยิบโชว์ก่อนเลย
นี่เลยอันนี้จะมีรูปของสมุนไพรอยู่2ตัวอยู่บนหน้าหลอดนะคะเก๊กฮวยนั่นสีเหลืองก็คือเก๊กฮวยนะคะสีชมพูก็คืออีชินาเซียอ๋อหลอดนี่หลอดอีชินาเซียหรอใช่อ๋อหลอดเรามักจะเรียกเคยชินว่าตัวนี้เรียกว่าเก๊กฮวยแต่มีอีชินาเซียด้วยครับผมทั้งเก๊กฮวยและอีชินาเซียเนี่ยจะช่วยในการดูแลสมานแผลในช่องปากนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยกินเก๊กฮวยมั้ยหอมเก๊กฮวยเลยจริงของเก๊กฮวยใช่มั้ยอ่ะพูดต่อค่ะช่วยอะไรบ้างจ๊ะครับเขาเป็นสมุนไพรเย็นสำหรับคนที่เป็นพวกร้อนในต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยมาดูแลแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียลดเขาเรียกว่าเชื้อในช่องปากสมานแผลในช่องปากให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับพี่ตั้มมากเลยเป็นร้อนในบ่อยถูกไหมช่วยเลยนะตัวนี้ใช่ค่ะบางคนเหงือกอักเสบแล้วก็แบบว่าจะมีแผลอยู่ที่เหงือกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกทรมานมากกินอะไรก็ไม่อร่อยจริงไปซื้อดีกว่าเอาตัวนี้เข้ามาช่วยเป็นอยู่อ๋อหอมมะไม่ตามหอมเนาะค่ะหอมเก๊กฮวยเลยครับผมใช้ได้ทุกวันใช่ไหมคะน้องเป้ทั้ง2ตัวนี้ใช้ได้ทุกวันเลยและทั้ง2ตัวนี้ก็ใส่ Stay C50 ไปด้วยเรียกว่าดูแลเรื่องโรคเหงือกได้แน่นอนเต็มที่เลยนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งจริงๆโรคเหงือกมันจะเป็นตอนอายุเยอะนิดนึงเนาะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเด็กๆก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกันสำหรับบางคนเนี่ยคือเป็นวัยทำงานแล้วรู้สึกเครียดหรือว่ามีภาวะของการทำงานของร่างกายที่หนักหักโหมจนเกินไปนะคะหรือว่าระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแสดงปัญหาออกมาที่ในเรื่องของร้อนในหรือว่าสุขภาพเหงือกได้นะคะก็เอา2ตัวนี้ไปดูแลค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะน้องเป้นะคะนำเอาผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นตัวสุดยอดนะคะในการดูแลรักษาสุขภาพเหงือกของคุณผู้ชมนะคะมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะว่าจะเลือกตัวไหนนะคะให้เหมาะกับตัวคุณผู้ชมเองแต่ว่าเราก็มดกับพี่ตั้มเนี่ยคอนเฟิร์มว่ามันเวิร์กมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องออกไปซื้อเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะน้องเป้ไปขอบคุณมากนะครับค่ะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมเข้ามาติดตามชมข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนะครับในเว็บไซต์ของเราครับที่ giftfriendchannel.com ครับหรือต้องการติดตามความเคลื่อนไหวนะคะก็ได้เลยค่ะที่ช่องทาง Facebook ของเรานะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ